สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามผมในช่วง T3B DIY นะครับจะเห็นว่าผมทำงานช่างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลายๆครั้งที่เราทำการตัดทำการเลื่อยทำการเจียนะครับผมนั่งทำกับพื้นครับซึ่งการนั่งทำกับพื้นนะครับทำให้ของที่เรากำลังทำการตัดทำการเจียเนี่ยมันหลุดปลิ้นไปปลิ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือมันไม่เหมาะกับสรีระในการทำงานมากๆในการทำงานเยอะๆเราก็จะมีอาการปวดหลังนะครับปวดบ่าปวดไหล่อะไรก็ว่าไปนะแล้ววันนี้แก้ปัญหาได้ง่ายๆกับโต๊ะงานช่างอเนกประสงค์ iMac Power 2 IMQ 195มาแกะกล่องดูกันเลยงานช่างงาน DIY เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแต่การที่เรามีอุปกรณ์ดีๆนะครับอุปกรณ์ที่มาช่วยในการทำงานของเราเนี่ยก็ทำให้งาน DIY ของเราง่ายขึ้นครับซึ่งเราจะมาแกะกล่องโต๊ะงานช่างอเนกประสงค์ IMAX Power 2กันนะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนเต็มแกะกล่องออกมานะครับนี่คือชุดอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มานะครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวขาเหล็กนะครับตัวนี้ก็พ่นเคลือบสีมานะครับวัสดุก็คือเป็นเหล็กนะครับตัวจับต่างๆวัสดุเป็นเหล็กนะครับส่วนตัวท็อปนะครับก็จะเป็นท็อปไม้ครับและตัวนี้ไม่ใช่ไม้อัดนะเป็นท็อปไม้แท้นะครับแล้วก็มีไม้บรรทัดสเกลอะไรมาให้เรียบร้อยนะอยู่บนโต๊ะแล้วก็ยางตัวจับนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับรวมถึงตัวขาโต๊ะนะฮะแล้วก็น็อตอุปกรณ์การติดตั้งต่างๆครับน็อตในกล่องนะครับก็จะให้มาทั้งหมด3แบบนะครับมีน็อตตัวใหญ่แบบนี้นะครับหัวกากบาทนะแล้วก็มีน็อตนะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็มีสกรูแบบนี้ครับการต่อก็ไม่ยากนะครับให้เราขา2ข้างนะครับวางราบกับพื้นนะให้ตัวที่เขามีขยักแบบนี้นะครับคือเนี่ยครับมันเป็นขานะซึ่งมาขามันจะต้องแบะออกด้านนอกนะครับอันนี้ไม่ใช่บุบนะอ่ะนะครับเราก็หันขาสองข้างแบบนี้ออกด้านนอกนะครับแล้วตัวคานะครับมาใส่นะครับผมเอาด้านโลโก้ไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะจริงจะสลับไว้ฝั่งไหนก็ได้นะแล้วก็ใช้น็อตแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะครับใส่เหมือนกันเลยหลังจากนั้นก็ใส่จุกยางครับรองขาให้เรียบร้อยฮะคือจะบอกว่าผมเคยซื้อโต๊ะงานช่างอเนกประสงค์แบบนี้มาใช้แล้วแหละแต่ว่าคราวที่แล้วเนี่ยซื้อตามห้างนะครับราคาประมาณ1,000 กว่าบาทนะซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆดูครับว่าท็อปของพวกที่ผมเคยซื้ออ่ะมันเป็นท็อปไม้อัดครับเหมือนพวกตู้เสื้อผ้าสำเร็จรูปนะแต่ว่าของ IMAX เนี่ยเขาเป็นท็อปไม้แท้ครับนะครับซึ่งเป็นไม้แท้นะแล้วปัญหาของท็อปไม้อัดอ่ะคือทำงานไปเรื่อยๆครับโดนน้ำโดนฝนโดนความชื้นน่ะมันก็จะผุพังไปเลยครับเหลือตะขานะตัวนี้ก็สบายใจขึ้นอีกนิดนึงครับซึ่งวิธีประกอบตัวท็อปนะครับให้เราสังเกตนะครับว่ามันจะมีรอยหยักอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเอารอยหยักสองข้างนะครับไว้ข้างในเข้าหากันนะครับประกบกันแบบนี้นะตัวนี้เขามาร์ครูมาให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ใส่ตัวขานะครับที่ปรับได้ของเขานะครับตามตำแหน่งรูที่เขาให้มาแค่นั้นเองใครจะต่อกับพื้นก็ได้นะครับหรือใครจะเอาท็อปขึ้นมาวางบนโต๊ะต่อแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ใส่น็อตตัวใหญ่ตัวสุดท้ายครับยึดขาโต๊ะกับท็อปโต๊ะไว้เลยและสุดท้ายนะครับเขาก็ให้ตัวจับมา4ตัวครับแล้วก็ติดตั้งตัวจับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโต๊ะงานช่างอเนกประสงค์ iMac ประกอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันนะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยครับจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับบอกก่อนครับว่าราคาเนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทไปติดตามจากโปรโมชั่นของ Lazada และ Shopee ได้เลยครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ครับและมันพับได้ที่สำคัญคือน้ำหนักเบาแค่5กิโลเท่านั้นเองโอเคครับเราจะมาทดสอบการใช้งานกันนะครับตอนนี้แล้วก็ออปชันที่มันมากับโต๊ะด้วยนะครับก็คือที่เก็บอุปกรณ์นะครับสำหรับการทำงานนะครับเราก็เอามาเสียบตรงนี้นะครับให้สามารถหยิบใช้ได้ทันทีเลยและงานที่ผมทำช่วงนี้นะครับก็ใช้ไม้พาเลทค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโต๊ะจับก็เลยมีความสำคัญค่อนข้างมากครับอ่ะเรามาลองกันเลยนะครับคือข้อดีของโต๊ะจับอ่ะเราจะจับมันแนวนอนอย่างนี้นะครับแล้วตัดเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆดูโพสิชันในการยืนตัดนะครับเพราะว่าปกติอ่ะถ้าเราเป็นโต๊ะธรรมดาเราก็ต้องยืนเลื่อยอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเราสามารถเอาเท้าพักวางเงี้ยครับเอาเข่าค้ำนะแล้วเราก็ตัดอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นท่าที่ถนัดมากๆครับหรือบางครั้งนะจะบอกว่าอันนี้คือปกติอ่ะมันทำยากมากคือจับไม้ในแนวตั้งครับเราอยากจับไม้ในแนวตั้งอ่ะหาอะไรมาจับยากมากก็ตัวโต๊ะอเนกประสงค์นะครับมันจะทำให้เราสามารถจับไม้ในแนวตั้งได้ครับซึ่งเราก็จะสามารถทำงานเช่นการเตาะร่องนะครับได้ง่ายมากขึ้นหรือจะเป็นงานใสนะครับและที่ผมชอบมากๆครับคือมันใช้ได้ดีมากครับกับงานขัดกระดาษทรายอ
แว่นจับสำหรับงานเจาะครับและอุปกรณ์งานช่างดีๆก็ทำให้เราทำงานสะดวกและง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับและตอนนี้มี TikTok แล้วครับคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ